ครงการนี้เราเกิดขึ้นนะครับตามพรบสัญชาติฉบับที่5ปี2555นะครับซึ่งทางกรมการปกครองเองก็ได้ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเนื่องจากเรามีบุคลากรแล้วก็ระยะเวลาบวกกับงานอื่นๆนะครับค่อนข้างมากแล้วก็การคืนสัญชาติให้กับคนไทยพลัดถิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีหลักเกณฑ์มีกรอบมีระเบียบต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติของคนไทยพลัดถิ่นเองนะครับซึ่งทำให้การดำเนินงานต่างๆเนี่ยมีเรียกว่าค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็เป็นการดีจริงๆแล้วจากทางที่ได้ทางมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับได้มาทำ MOU กับเราทางกรมการปกครองแล้วก็มาช่วยในการดำเนินงานต่างๆผมเองในฐานะผู้บริหารนะครับในจังหวัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งทีมกรมการปกครองส่วนกลางแล้วก็มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับรวมทั้งนักศึกษาที่ได้มาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคนไทยพัฒน์ในการที่จะให้ได้รับสัญชาติต่างๆในโอกาสนี้ครับเราเนี่ยจะมาช่วยเตรียมข้อมูลเอกสารเนื่องจากว่าคนไทยพัฒน์เนี่ยเป็นคนไทยอย่างชัดเจนแต่ว่าเขาได้ไปตกอยู่ในดินแดนของประเทศพม่าในช่วงเวลาของสถานการณ์ทางประวัติศาสตร์แล้วเขากลับมาแล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้รับสัญชาติไทยเพราะฉะนั้นเราจึงใช้คำว่าคืนสัญชาติคือไม่ใช่ว่าให้สัญชาติเนื่องจากเขาเป็นคนไทยอยู่แล้วแต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปลูกหลานจำนวนมากของเขาเกิดในเมืองไทยแล้วเพราะฉะนั้นก็คือคืนสัญชาติเราทำงานร่วมกับกรมการปกครองแล้วก็เจ้าหน้าที่อำเภอแล้วก็มีนักศึกษาหลายคณะหลายมหาวิทยาลัยบางทีก็มาร่วมกับเราด้วยในฐานะคนไทยพัฒน์ถิ่นนะครับความรู้สึกที่ผมมีก็คือว่าผมคิดว่าการที่น้องๆจากมอรังสิตมาช่วยเหลือพี่น้องคนไทยพัฒน์ถิ่นที่ลงพื้นที่ณขณะนี้นะครับทำให้การดำเนินงานหรือการทำงานในด้านเอกสารของพี่น้องคนไทยพัฒน์ถิ่นเนี่ยมีความว่องไวมากขึ้นจะได้ทำให้สิทธิเสรีภาพของพี่น้องคนไทยพัฒน์ถิ่นเนี่ยมีมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าภูมิใจมากที่เห็นลูกหลานที่เกิดในสังคมไทยยังมีจิตสำนึกหรือว่ายังมีความเป็นมนุษยชนแล้วก็ช่วยเหลือสังคมโดยไม่คิดหวังสิ่งตอบแทนแล้วก็เป็นเหมือนจิตอาสาที่เล็งเห็นถึงปัญหาสังคมมากกว่าปัญหาส่วนตัวได้มีเวลามาช่วยเหลือสังคมครับผมคิดว่ามอรังสิตไม่เคยปิดกั้นให้คนคิดในด้านเรื่องสังคมธรรมาธิปไตยตามที่คุณพ่ออาทิตย์อุไรรัตน์สอนไว้ว่าสังคมธรรมาธิปไตยคือการมีจิตสำนึกต่อสังคมมากที่สุด